สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Ragnarok Origin นะครับในคลิปนี้พามาชมเรื่องน่ารู้ของอาชีพรูนไนท์กันนะครับซึ่งเป็นอาชีพคลาส3ของอาชีพหลอดไนท์แล้วก็ไนท์นั่นเองนะครับมารับชมกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเกม Ragnarok Origin นะครับก็ขอฝากร้าน Pay to Win Top Up ไปด้วยนะครับเติมปลอดภัยและถูกกว่าเติมเองด้วยนะครับเติมผ่านเว็บไซต์ผ่าน LINE ผ่าน Facebook ได้หมดเลยนะครับลิงก์เติมเงินอยู่ที่ใต้ Description แล้วนะครับสำหรับเรื่องแรกก็คือตอนที่รูไนท์ขี่มังกรนะครับก็คือปกติเนี่ยจะต้องอัพสกิลดราก้อนมาสเตอรี่ก่อนนะครับซึ่งสกิลนี้จะอัพได้แค่เลเวล1เหมือนกับสกิลขี่เปโกเปโกตอนเป็นไนท์เลยนะครับโดยเมื่อขี่มังกรแล้วนะครับจะได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก 1,000 หน่วยนะครับแล้วก็จะได้ ADK เพิ่มขึ้นอีก 10% ด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถตีมอนเตอร์ทุกขนาดเข้า 100% นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของขนาดของมอนเตอร์อีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรูไนท์สายดาบหรือสายหอนะครับแค่ขี่มังกรก็จะตีทุกขนาด 100% นะครับจากปกติตอนที่เราขี่ไปกับปิโก้นะครับเราจะได้แค่น้ำหนักเพิ่มขึ้นแค่ 1,000 หน่วยเท่านั้นนะครับไม่ได้ ADK เพิ่มเติมหรือว่าได้ตีทุกขนาด 100% เหมือนกับขี่มังกรนะครับเดี๋ยวมาเทสให้ดูนะครับตอนที่เราไม่ได้ขี่มังกรนะครับ ADK ของตัวละครรูไนท์ของผมเนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ 4460 นะครับแต่หากขี่มังกรแล้วนะครับ ADK ของตัวละครของผมจะเพิ่มขึ้นเป็น 4779นะครับแล้วก็การจะใช้สกิลมังกรพ่นไฟของอาชีพรูไนท์เนี่ยนะครับจะต้องขี่มังกรเท่านั้นนะครับไม่สามารถย้อนไปขี่ไปกับเบโก้แล้วใช้สกิลพ่นไฟได้นะครับสำหรับเรื่องต่อมาก็คือรูไนท์สายห่อนะครับโดยรูไนท์สายหอกนี่นะครับจะไม่มีรูนที่ซับพอร์ตให้กับสกิลของสายคลาส3โดยตรงนะครับซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะมีการอัปเดตรูนเข้ามาเพิ่มหรือเปล่านะครับซึ่งโดยปกตินะครับจะมีรูนหนึ่งที่ใกล้เคียงที่สุดเลยก็คือรูนวิตอรี่นะครับที่จะเป็นการเมื่อกดเบอร์เซิร์กแล้วนะครับแล้วใช้แคชชิ่งสไปรัลนะครับจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมได้นะครับแต่ทั้งนี้นะครับพอเราเป็นรูนไนท์แล้วนะครับเราจะไม่ค่อยใช้แคชชิ่งสไปรัลหรือว่าสไปรัลเพียสแล้วนะครับเราจะใช้แค่สกิลของคลาส3ตอนฟาร์มหรือว่าล่าบอสนะครับก็คือพวก Fast Stabbing หรือว่า Hundred Spear นะครับซึ่งถ้าเรายังใช้รูนวิตอรี่นะครับก็จะไม่ได้เสริมดาเมจแต่อย่างใดนะครับรวมถึงการอัพเลเวลในแต่ละส่วนของรูนวิตอรี่นี่นะครับก็ไม่ได้ค่าอะไรที่ช่วยเสริมดาเมจให้กับรูนไนท์สายหอกนะครับแต่ทั้งนี้นะครับรูนไนท์สายหอกจะมีรูนอันหนึ่งที่สามารถนำมาใช้งานได้ก็คือรูนที่ชื่อว่า Aura Enchantment นะครับโดยรูนนี้ปกติน่าจะเหมาะกับสายดาบใช่ไหมครับที่เมื่อโจมตีแล้วจะมีโอกาสปล่อยไฟโบลโคโบลแล้วก็ไลนิ่งโบลนะครับแต่ว่ารูนนี้พออัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับมันจะได้ค่าคริติคอลเรทนั่นเองนะครับเนื่องจากออปชันของหอก2มือรูนไนท์เนี่ยนะครับจะสามารถติดคริติคอลได้ให้กับสกิลพวก Fast Stabbing หรือว่า Hundred Spear นะครับโดยสกิลเหล่านี้จะคำนวณคริติคอลเรทที่ 70% ของตัวละครนะครับสมมติว่าตัวละครมีคริติคอลเรท100นะครับก็จะมีอัตราคริติคอลของสกิล Fast Stabbing หรือว่า Hundred Spear เนี่ยที่ 70 หน่วยนะครับซึ่งถ้าพูดถึงเฉพาะตอนตีมอนเตอร์หรือว่าตอนล่าบอสนี่นะครับตัวละครต้องมีค่าคริติคอลเรทประมาณ210หน่วยนะครับเพราะว่าเอาไปคูณ 70% แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 140-150 นะครับก็จะคิด 100% กับมอนเตอร์ทุกตัวเลยนะครับแต่เกิดทำหอไปตีคนก็ต้องทำค่าคิดให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีคิดดีเฟนที่เท่าไหร่นะครับดังนั้นการอัพรูนออร่าเอนชันเมนต์นะครับก็จะเป็นข้อดีสำหรับสายหอกที่จะได้ค่าคิดที่เข้าเลทจากการอัพเลเวลของรูนออร่าเอนชันเมนต์นั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามรูนนี้จะมีข้อเสียก็คือเมื่ออัพไปที่เลเวล2เลเวล3นะครับจะเสีย SP ทุกๆวินาทีนะครับซึ่งอาจจะทำให้ตอนที่เราเบอร์เซิร์กนี่นะครับไม่สามารถใช้สกิลได้เนื่องจาก SP ไม่พอใช้นะครับต่อมาเรื่องที่3เป็นเรื่องของรูนไนท์สายดาบนะครับก็คือการอัพสเตรนท์นะครับโดยโทเทมของสายดาบนี่นะครับจะมีเอฟเฟกต์พิเศษก็คือเมื่อใช้การโจมตีปกติหรือว่าวินเบทตอนที่แปลงร่างเป็นมังกรนี่นะครับมันจะมีโอกาส 3% ที่จะใช้สกิลมังกรพ่นไฟพ่นลมแล้วก็พ่นน้ำแบบอัตโนมัตินะครับโดยในส่วนนี้เป็นโทเทมของรูนไนท์สายดาบที่เลเวล20นะครับซึ่งตัวโทเทมตรงนี้นะครับจะมีความสัมพันธ์กับค่าสเตนตรงที่สกิลของมังกรพ่นต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มดาเมจตามค่าสเตนนะครับซึ่งก็คือทุกๆ5สเตนเนี่ยจะได้สกิลดาเมจเพิ่มขึ้น 1% นะครับซึ่งมันเพิ่มสกิลดาเมจมังกรพ่นทุกท่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่นไฟพ่นลมหรือว่าพ่นน้ำนะครับนอกจากนี้นะครับสกิล explosion break ของสายดาบนี่นะครับก็จะเพิ่มสกิลดาเมจ 1% ทุกๆ5สเตนเหมือนกับสกิลมังกรพ่นไฟด้วยนะครับดังนั้นค่าสเตนตอนเป็นรูนไนท์นี่นะครับก็จะมีความสำคัญขึ้นมามากขึ้นนะครับโดยค่าสเตนในส่วนนี้นะครับก็จะสัมพันธ์กับการออฟแมวด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถออฟแมวในออฟลองเนี่ยให้เป็นค่าสเตนได้นะครับอย่างเช่นออฟทองเป็นไฟติ้งสปิริตอยู่กับออฟลองที่เป็นออฟสเตนนะครับโดยค่าสเตนนะครับสามารถหาออฟได้จากในส่วนของอาวุธหมวกรองเท้าส่วนหลังแล้วก็ส่วนชุดนะครับ
โดยเฉพาะส่วนหมวกหลังแล้วก็ชุดเนี่ยแนะนำเป็นออฟลองสเตนจะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าออฟ ADK เนี่ยมันเป็นเลขแฟตไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในส่วนของอาวุธเนี่ยนะครับออฟลองเป็น ADK เปอร์เซ็นต์น่าจะดีกว่านะครับอีกส่วนหนึ่งที่สามารถหาค่าสเตนได้ก็คือการใส่ขนนกม่วงนะครับซึ่งคือขนนกที่บวกค่าสเตนโดยตรงนั่นเองนะครับที่ใส่ในช่องโจมตีนะครับโดยขนนกระดับนี้จะอัพเลเวลค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็อย่างที่เลเวล15จะได้สเตน6หน่วยนะครับมีช่องโจมตีทั้งหมด5ช่องก็น่าจะประมาณสัก30สเตนนะครับก็จะส่งผลให้สกิลดาเมจของมังกรพ่นไฟพ่นน้ำพ่นลมแล้วก็ explosion base เนี่ยแรงขึ้นอีกอย่างละ 6% นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะดีกว่าการใส่ขนนกทูเทียในช่องโจมตีนะครับเนื่องจากว่าขนนกทูเทียเนี่ยครับอัพขั้นค่อนข้างยากด้วยแล้วก็ถ้าอัพขั้นไม่ได้สูงก็จะเพิ่ม physical damage ที่ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นักนะครับเรื่องต่อมาก็คือการเคลือบผ้าแล้วก็การอรูปปั้นของลูไนท์นะครับซึ่งจากสกิลของลูไนท์จะมีสกิลมังกรพ่นต่างๆนะครับอย่างเช่นมังกรพ่นไฟมังกรพ่นน้ำมังกรพ่นลมนะครับแล้วก็มี explosion base ที่เป็นสกิลธาตุไฟนะครับแล้วก็เอฟเฟคของ explosion base จะสร้างดาเมจธาตุดินเพิ่มเติมนะครับรวมถึงสกิล Enchant Blade ที่ช่วยเสริมดาเมจให้กับสกิล Explosive Blade แรงขึ้นด้วยนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสกิลดาเมจของรูนไนท์ส่วนใหญ่จะเป็นธาตุไฟครับไม่ว่าจะเป็นมังกรพ่นไฟแล้วก็สกิล Explosion Blade นะครับซึ่งเราสามารถมาเน้นอัพรูปปั้น Valkyrie Relic นะครับที่เสริมดาเมจสกิลธาตุไฟกับธาตุดินแรงขึ้นนะครับซึ่งคือส่วนที่3ของรูปปั้นนี้นะครับแต่การอัพส่วนที่3จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันจะไม่ได้ค่า PVP นั่นเองนะครับถ้าเราไปอัพในส่วนของธาตุน้ำกับธาตุลมเนี่ยนะครับมันจะได้ PVP Damage Reduction ด้วยนะครับซึ่งถ้าใครมีทรัพยากรเยอะนะครับก็ให้อัพทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีทรัพยากรน้อยนะครับก็ให้เน้นอัพส่วนใดส่วนหนึ่งครับแล้วก็เคลือบธาตุนั้นตอนที่ตีเป้าหมายนะครับลืมบอกไปหนึ่งเรื่องนะครับก็คือสกิลแปลงร่างมังกรเนี่ยครับมันจะเสริมดาเมจสกิล explosion blade แรงขึ้นอีก 100% ด้วยนะครับซึ่งเป็นสกิลดาเมจของธาตุไฟนั่นเองนะครับและเรื่องที่5ก็คือการออฟแมวของรูไนท์สายต่างๆนะครับโดยรูไนท์จะมี2สายก็คือสายดาบกับสายหอกนะครับขอพูดถึงสายดาบก่อนละกันนะครับโดยสายดาบนะครับออฟแมวในส่วนของอาวุธแล้วก็เครื่องประดับ2ข้างนี่นะครับจะต้องใช้ออฟแมว Fighting Spirit นะครับเนื่องจากว่ามันจะเพิ่มดาเมจระยะใกล้แรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ออฟแมวชาร์ปในส่วนของอาวุธแล้วก็เครื่องประดับนะครับมันจะทำให้เราสามารถติดคริติคอลได้ในส่วนของการโจมตีปกติเท่านั้นนะครับสแต็กจากสกิลมังกรพ่นไฟเนี่ยมันจะไม่สามารถติดคริติคอลได้เนื่องจากว่ามันเป็นสกิลดาเมจนะครับอย่างรูนไนท์ตัวนี้นะครับมีคริติคอลเรท130นะครับตอนตีหุ่นไล่กาเนี่ยจะมีดาเมจคริแค่ดาเมจเดียวเท่านั้นก็คือ Normal Attack นั่นเองนะครับดังนั้นออฟชาร์ปเลยไม่ค่อยเหมาะกับสายนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเพิ่มดาเมจได้แค่การโจมตีปกติเท่านั้นนะครับแล้วก็ให้ดูดาเมจขาวนะครับจากสแต็กมังกรพ่นไฟเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ต้นๆ นะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนออฟแมวเป็น Fighting Spirit นะครับทั้งอาวุธแล้วก็เครื่องประดับ2ข้างเลยนะครับคิดที่เข้าเลทเหลืออยู่ที่ประมาณ115นะครับจาก130นะครับเดี๋ยวมาดูดาเมจจากสแต็กมังกรพ่นไฟกันนะครับก็จะเพิ่มขึ้นไปประมาณ 60,000 เลยนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 10,000 นะครับต่อมาเป็นสายหอกนะครับโดยออปชันของหอก2มือของคลาส3นี้นะครับจะทำให้ติดคริติคอลได้ด้วยนะครับโดยเมื่อตีบวก6นะครับจะทำให้สกิล Fast Stabbing หรือว่าสกิล Hunted Spear เนี่ยมันจะติดคริติคอลได้ด้วยนะครับโดยคิดคริติคอลเรทที่ 70% ของตัวละครนะครับสมมติว่าตัวละครมีคริเรท101คริเรทของสกิลเหล่านี้ก็จะอยู่ที่ 70% นะครับดังนั้นสายหอกใช้ออฟชาร์ปได้แต่ผมมองว่าใช้ได้ดีกับตอนล่าบอสหรือว่าตีมอนสเตอร์ทั่วๆไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำคริเรทตัวละครเพียง210เนี่ยแล้วมันคูณ 70% จากออปชันของหอกนี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ140กว่าๆนะครับซึ่งมันจะทำให้ติดคริต 100% ได้กับการตีบอสนะครับแต่ถ้าไปตีคนด้วยกันนะครับสมมติว่าค่าเฉลี่ยของคริดีเฟนส์ของคนทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ120นะครับคุณจะต้องทำค่าคริเรทประมาณ314นะครับเพื่อที่จะทำให้คริเรท 100% ได้กับคนเหล่านั้นนะครับซึ่งในส่วนนี้มองเป็นค่าเฉลี่ยด้วยนะครับสุดต่านจะมีคริดีเฟนส์ที่มากกว่านี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราไม่สามารถทำค่าคริติคอลเรทได้เกิน300นี่นะครับผมมองว่าควรมาใช้ออฟไฟติ้งสปิริตจะดีกว่านะครับเพราะต่อให้สกิลไม่ติดคริตแต่ก็แรงขึ้นแน่นอนนะครับดังนั้นเอาแบบทั่วไปเลยคือสายหอกเนี่ยครับทำไว้2พรีเซตพรีเซตชาร์ปเอาไว้ตีบอสหรือว่าตีมอนเตอร์แล้วก็พรีเซตไฟติ้งสปิริตเอาไว้เล่น PVP นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสุลต่านสามารถทำคริเรทเกิน300ขึ้นไปได้มากกว่านั้นนะครับก็ใช้ออฟชาร์ปให้หมดเลยก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการสรุป5เรื่องที่ควรรู้ของอาชีพรูไนท์ทั้งสายดาบแล้วก็สายหอกนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังเตรียมตัวไปเล่นรูไนท์ตอนคลาส3นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่องจินเจอร์ Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ